วัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุตระจังกลับมาอีกครั้งค่ะสำหรับหัวข้ออะไรใช้ดีภาค2ภาค2เพราะว่าเราห่างหายกันสักพักหนึ่งขอเวลาให้อุตระจังได้ทำกันบ้านนิดนึงว่าอะไรที่ใช้ดีจริงๆแล้วใช้หมดแล้วอยากใช้ต่ออยากซื้อซ้ำคือเราก็พยายามหาข้อมูลที่เราชอบจริงๆคือถ้าไม่ชอบเราก็จะไม่อยากจะมาพูดในช่องเราเพราะหาว่าเดี๋ยวเราโกหกเพราะฉะนั้นทุกคลิปเราพูดจริงนะจ๊ะจากประสบการณ์ใช้จริงเลยว่าเราชอบจริงๆเราก็เลยอยากรีวิวของที่เราใช้ที่เราชอบจริงๆวันนี้มาในหลายตัวพร้อมกันไหมพร้อมกันไหมถ้าพร้อมไปที่ตัวแรกกันตัวแรกที่เราสึกว่าใช้แล้วคุ้มใช้แล้วชอบแล้วก็ใช้หมดแล้วก็ซื้อซ้ำนั่นก็คือไม่แน่ใจว่าเคยพูดหรือเปล่าก็คือรองพื้นรองพื้นก็วันนี้ก็ใช้ที่เราชอบเลยที่เราชอบเลยก็คือตัวนี้ที่เราชอบมากๆเพราะมันใช้ดีก็คือตัวนี้ Estee Lauder ตัวรุ่น Double Wear สีที่เราใช้ก็คือ Wวอร์มวานิลาก็คือใช้จริงๆนี่คือใช้นี่คือซื้อนี่คือซื้อแบบเนี่ยแต่งหน้าบ่อยแต่งหน้าจัดแต่งหน้าเยอะแต่งหน้าหนาก็ต้องตัวนี้คือดิฉันใช้เป็น FDA look นะคะไม่ใช่ใช้เฉพาะช่วงแต่งหน้าเจ้าสาวหรือแต่งหน้ารับปริญญาคือใช้ FDA look คือใช้ตัวนี้คือมันค่อนข้างที่จะคุมมันแน่นคือเราอ่ะทำงานประจำใช่ไหมแล้วที่ทำงานเราอ่ะอยู่ใกล้หน้าหาดแน่นอนว่าแต่งหน้าทั้งวันยังไงให้มันอยู่ทนตั้งแต่เช้ายันดึกคือก็เราตื่นประมาณ6โมงถึงบ้านประมาณทุ่มนึงก็คือมืดแล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นเราใช้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยมากแทบทุกวันเรารู้สึกว่าเนื้อมันอะไม่เหนียวเวลาโดนไอทะเลโดนแดดอย่างเงี้ยก็ยังคุมติดแน่นอยู่ใช้ดีจริงๆเพื่อนๆคืออยากจะบอกว่าทุกคนควรจะมีตัวนี้ติดเอาไว้คู่มือประจำสามัญประจำบ้านก็ว่าได้ก็คือตัวนี้รอดออกงานก็ได้เอเวอเรสต์ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะใช้สีอะไรเหมาะกับหน้าก็ลองไปเทสที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอางได้ BA เขาค่อนข้างใจดีนะน่ารักด้วยหยดนิดนึงอู้หูอู้หูนี่ดูเนื้อการแต่งหน้าของเราส่วนใหญ่จะใช้ฟองน้ำเมื่อก่อนเราใช้มือใช่ไหมเดี๋ยวนี้หันมาใช้ฟองน้ำใช้พับรู้สึกว่ามันแต่งได้สวยกว่าแต่งได้สวยกว่าอ่ะดูเนื้อมันนะไหลเยิ้มนิดนึงนะเห็นไหมความหนืดความยืดเราว่ามันดีอ่ะมันติดทนมันเหมาะสำหรับทั้งวันในการไปทำงานของเราว่าใช้ดีใช้หมดบอกต่ออยากบอกเลยคือเนี่ยใช้หมดจริงๆหมดแล้วนะนี่คือขวดที่3นะจ๊ะขวดนึงอ่ะปกติถ้าคนแต่งหน้าไม่เยอะเราปิดเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเป็นกระเยอะเราใช้ประมาณ 2-3 รอบเพราะว่าอยากให้คุมเลยทั้งวันขวดนึงเราใช้ได้ประมาณเกือบ3เดือนเกือบนะแต่ว่าอาจจะหมดก่อนสำหรับบางวันก็ใช้ไปได้เรื่อยจนกว่าจะบริษัทจะเจ๊งกันไปเพราะว่าชอบจริงๆจ้าตัวนี้ชอบมากส่วนตัวที่2เราคิดว่าต้องมีคนถามแน่ๆว่าพี่อู๋คะลิปวันนี้ที่ใช้สีอะไรมีคนอยากรู้แน่ๆอยากรู้ปะอยากรู้เหอะอยากบอกเพราะว่าเราก็เพิ่งเจอตัวนี้เหมือนกันตั้งแต่ Sephora เขามาเปิดช็อปที่ภูเก็ตก็เราก็เลยซื้อตัวนี้ดูปรากฏว่าสีสวยสีสวยมากนั่นก็คือเบกก้าตัวนี้คือสีมันเป็นสีแดงเพลิงสี W frame คือสวยอ่ะนี่คือสีเราทานิดเดียวแล้วก็เบลนกับมือนะเราไม่ได้ทาทั้งปากอ่ะมาดูนี่คือแพ็กเกจจิ้งของเขาดูสีไหมดูตลับก็ดูหราแล้วปะตลับก็เป็นตลับแบบออกทองโรสโกลหน่อยๆออกทองอ่ะนี่สีนี่คือสีลิปสติกเบกก้าที่ใช้วันนี้สวยมากชอบเลยเดี๋ยวมาเทสให้ดูนะว่าเวลาทาบนมือแล้วสีมันเป็นยังไงอ
แบบมีส้มหน่อยๆเป็นแดงเพลิงที่ทำให้ดูหน้าขาวดูไบรท์ดูแบบดูเจ็บดูแซ่บเราว่าอีกอย่างหนึ่งลิปของเมก้าอาจจะชื่อไม่คุ้นหูมากเพราะว่าอาจจะเป็นแบรนด์ใหม่ที่บ้านเราอาจจะไม่ดังแต่ว่าเราว่าใช้ดีมันมีความครีมมี่นะก็คือแบบไม่เหนียวติดปากแต่ถ้าทานข้าวหลุดลอกได้ง่ายนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องเติมระหว่างวันตัวนี้แต่ว่าคือสีอะแซบเจ็บปวดเป็นไงล่ะมองระยะ10เมตรอะก็เห็นควายขิดเลยทาสีนี้ควายไลฟ์ขิดไม่ทราบไม่รู้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่ามันแดงมากโอเคมาตัวที่3ว่าอะไรใช้หมดใช้ดีใช้ต่อและอยากบอกต่อคือใช้หมดจริงๆใช้หมดจริงๆคือขอพูดเหมารวมของตัวนี้เลยนะก็คือตัวปัดแก้มบัชออนก็คือวันนี้ก็ใช้ก็คือใช้อยู่แต่วันนี้ใช้ตัวนี้ของ For YouTube มันเป็นแพ็กเกจใหม่ก็คือถูกและดีถูกและดีมากตัวนี้ก็คือสี M3 Sweet Flamingoตัวนี้คือตัวที่ปัดอยู่ตอนนี้นะคะก็คือ F3 Flamingo คือเราชอบของ 4U2 ตั้งแต่แพ็กเกจแรกคือยังเก็บตลับไว้อยู่เพราะว่าตลับมันน่ารักตลับมันกลมๆนี่คือแพ็กเกจแรกๆมันกลมๆอันนี้เป็นหัวใจอาจจะดูกระจกยากนิดนึงแต่สีสวยแน่นติดทนนี่คือมันซื้อหลายสีมากตัวนี้คือสี4 Candy Crush คือก็ซื้อแบบเก็บเลยนะเพราะว่าคือรู้สึกว่าถูกและดีทนชอบอ่ะให้ดูสีนี้ที่เราใช้วันนี้คือขอบอกไว้ก่อนการใช้ Brush On ของ For YouTube ใช้แต่น้อยเพราะว่าสีมันแบบชัดแน่นนี่โอ้โหฟังก็สีหวานปะหยดจ้อยเยิ้มคือแบบว่าสวิตตี้มากคือใช้ดีจริงจริงดีจนอยากบอกต่อแล้วคือใช้หมดตลับเลยนะแล้วก็แบบไปซื้ออีกคือแบบถ้าเจอรถจักรจะซื้อเก็บเอาไว้คือแบบไม่รู้แหละมันใช้ดีพกพาง่ายน้ำหนักก็เบาแต่อีกตัวหนึ่งซึ่งจะไม่พูดไม่ได้เพราะเป็นบัชออนลูกรักที่สาวๆทุกคนควรจะมีติดตัวเอาไว้ซึ่งดิฉันหมดแล้วแล้วก็จะซื้ออีกนี่คือไม่รู้ตลับที่เท่าไหร่แล้วนะแต่ว่าเนี่ยเหลือตลับที่เยินอยู่ตลับใหม่ยังไม่ได้ไปซื้อคือเดี๋ยวรอแป๊บนึงคือจะซื้อก็สำอางรัวๆตอนนี้ยังไม่ได้เพราะซื้อไปหลายตัวหนักมากแล้วตอนนี้คือเดี๋ยวแอบปันใจใช้ For YouTube ก่อนแต่ตัวนี้ก็ต้องมีเดี๋ยวจะไปสอยให้จงได้เพราะว่ามันใช้ดีตัวนี้มันไม่มีกลิตเตอร์แต่ตัวนี้มันมีกลิตเตอร์มันก็คือ NARS รุ่นออกัสซัมซึ่งแกมันดีคือฉันชอบมากวันไหนไปออกงานหรือวันไหนที่อยากแต่งหน้าเบาๆแต่หน้ามีวิ้งวิ้งเป็นประกายอันนี้เห็นมันไม่มีประกาย NARS ตัวนี้รอดเข้ากับทุกสีผิวใช่แล้วเหลือนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราแตะให้ดูว่าทำไมนาเนี่ยทำไมควรจะมีควรจะซื้อซ้ำคือใช้หมดจริงๆอ่ะตรงนี้นะแกเห็นไหมมันมีความเหลื่อมๆเหลือบๆกล้องชัดปะเนี่ยมันมีความแบบโอ้โหคือฉันรักอ่ะเหลือเศษๆอย่างเงี้ยฉันก็มาเติมนะคือแบบว่าไม่อยากให้มันหมดอ่ะแต่มันก็อาจจะหมดได้แต่ถ้าหมดเราก็ต้องไปซื้อนะคือมันมีความเหลื่อมเห็นไหมไอ้เนี้ยโอ้ยถูกไม่เป็นประกายแต่เนี้ยนามีความเป็นประกายเหลื่อมคือสีละมุนสวยคนสีผิวอะไรก็ใช้ได้คือบอกเลยนาต้องมีโฟลทูก็ควรจะมีเพราะว่ามันใช้แล้วใช้อีกใช้มาหลายปีแล้วประมาณร่วมเกือบ10 ปีแต่ก็ยังรักนานอยู่นั่นก็คือ
แบบใครถามเรื่องคิ้วก็บอกตลอดว่าใช้ตัวนี้ตัดคิ้วคือที่เราเขียนคิ้วไว้เราก็มีตัวที่เรารักแต่ทุกครั้งเราต้องตัดด้วยมัสคาร่าคิ้วถ้าไม่ตัดมัสคาร่าคิ้วคิ้วมันจะไม่อยู่ตรงแล้วก็พลาปากเหนือปุ๊บบางทีมันแหว่งเราต้องเติมด้วยมัสคาร่าคิ้วแต่ของเคสเนี่ยถูกและดีคือสีมันมีหลายสีนะไปเลือกที่เคาน์เตอร์ได้ที่วัตสันนะส่วนใหญ่เราซื้อที่วัตสันนะคะนี่แปรงเขาหัวแปรงหัวแปรงเห็นไหมมันสามารถที่จะปลายแหลมๆเนี่ยวาดที่หางได้เติมหางได้อย่างเงี้ยอ่ะปัดให้ชันๆอุยๆอะไรก็ว่านไปคือมาสคาร่าคิ้วก็เป็นส่วนจำเป็นในการแต่งหน้าเหมือนกันถ้าอยากให้แต่งหน้าที่เป๊ะและคมขึ้นมาสคาร่าคิ้วช่วยคุณได้ทำให้รูปหน้าเราชัดขึ้นถ้าเกิดว่าอีกเทคนิคนึงของเรานะบางทีอะรองพื้นนะคะมันเลยติดผมไปอย่างเงี้ยฉันก็เป็นนะบางทีเอามาสคาร่าคิ้วเนี่ยปาดปาดปาดบ้างมันไม่ทันเนี่ยรีบๆบางวันอะก็ปาดเข้าไปช่วยได้บางทีแบบรองพื้นติดอะไรผมเนี่ยเอาไม่ทันก็เนี่ยมาสคาร่าคิ้วถูเออมันก็ทุยวันปะบอกต่อแนะนำใช้ดีใช้หมดซื้อสามแบบนและตัวสุดท้ายซึ่งอุตระจางเพิ่งค้นพบเลยว่ามันใช้ดีใช้ซ้ำแล้วก็ชอบคือครีมอาบน้ำครีมอาบน้ำไอ้ตัวนี้ซื้อที่ท็อปชอบทั้งสองกลิ่นเลยคือฉันจะบอกว่าฉันซื้อตุนและใช้หมดและก็ซื้อตุนคือกลิ่นนี้เป็นกลิ่นโคโคนัทกลิ่นนี้เป็นกลิ่นดอกสายหยุดหอมมากหอมมากแล้วใช้ดีนี่คือแบบซื้อซ้ำนะเขาบอกว่ามันยี่ห้อ Love Beauty and Planet ผิวอาบน้ำมีชีวิตชีวาด้วยออร์แกนิกเป็นออร์แกนิก 100% ครีมอาบน้ำซึ่งหอมหอมอะเหมือนทำสปาเลยกลิ่นนี้ก็หอมหลงรักเลยอะคือมันอาจจะมีราคาสูงสักนิดนึงสำหรับครีมอาบน้ำถ้าเกิดว่าใครใช้ครีมยี่ห้ออื่นอยู่วันไหนเหนื่อยล้าจากการทำงานอ่อนล้าไม่ต้องเดินเข้าป่าค่ะใช้ตัวนี้เลยจ้าคือมันช่วยให้เราเฟรชขึ้นสดชื่นขึ้นครีมฟองก็นุ่มละมุนแล้วก็ล้างออกง่ายแต่ครีมเนี้ยเราแนะนำว่าครีมอาบน้ำตัวเนี้ยแนะนำให้ใช้กับถุงมือขัดผิวอ่ะมันทำให้ผิวเราอ่ะยิ่งเรียบเนียนสวยขึ้นอ่ะแนะนำเลยนะที่ไม่รักกันจริงฉันไม่บอกจ้าสูตรความลับเนี้ยฉันก็อยากเก็บเอาไว้คนเดียวเหมือนกันแต่ว่าเพื่อแฟนคลับฉันบอกจ้าใช้ดีระหว่าง2กลิ่นระหว่างโคโคนัทกับสายหยุดเราตัดสินใจรักตัวไหนมากเป็นพิเศษไม่ได้จริงๆเราก็เลยแบบรักทั้งคู่แล้วก็ซื้อตุนจริงๆพอมันลด10บาทฉันก็ซื้อเลยที่ท็อปหาซื้อได้ที่ท็อปโคโคนัทนี้ให้ความสดชื่นแบบกำลังทำสปาเสร็จใหม่ๆส่วนสายหยุดเนี่ยเหมือนเดินในทุ่งดอกไม้อ่ะมันหอมแบบไทยๆอ่ะโอ้ลองไปดมกลิ่นกันดูถ้าชอบก็คอมเมนต์มาบอกแต่ละจังเลยนะจ๊ะว่าชอบตัวนี้เหมือนกันเพราะว่ามันหอมมันเหมือนมีน้ำหอมอ่ะหรือมันไม่มีก็ไม่รู้แต่ว่ามันบอกว่าออร์แกนิก 100% ไม่มีพาราเบนไม่มีซัลเฟตจบไปแล้วค่ะ